ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูก้าวราชานนท์แล้วก็โจ๊กเกอร์เคซี่วอริเออร์นะครับผมก็วันนี้ก็มานั่งกินข้าวกันไม่มีอะไรมากอยากจะคุยกับทางฝั่งครูก้าวหรือว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยในที่ไม่ใช่ความเป็นมวยเรารู้กันอยู่แล้วล่ะว่ามายังไงอะไรยังไงแต่ก็อยากมี FC หลายท่านก็ถามกันเข้ามาว่าพื้นฐานโดยส่วนตัวแล้วความเป็นมาอะไรยังไงอย่างครูก้าวเนี่ยทำอะไรมาก่อนตะก่อนนะครับสมัยอดีตเลยใช่ไหมฮะใช่สมัยอดีตเลยก็ผมก็เป็นเด็กตั้งแต่มอยยังไม่ขึ้นอ่ะอ๋อครับตอนนั้นก็เป็นเด็กเหมือนเด็กแว้นนะก็เรียนไปแล้วก็แว้นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กแว้นชอบซิ่งรถชอบอะไรอยู่กลุ่มเพื่อนอย่างงี้ทีนี้ทางพ่อเขาเห็นว่ามันไม่ดีเขาเลยถามว่าเอ้ยมาต่อยมวยไหมอะไรเงี้ยเราเฮ้ยเราเป็นคนชอบเป็นนักสู้อยู่แล้วถ้าเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยมันมีไฟคลับไงแต่ก่อนมันไม่มีเราก็ต้องทำเป็นมวยอาชีพไปเลยแล้วทีนี้ผมก็ลองมาซ้อมดูมาซ้อมเหมือนโจ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่เป็นแล้วก็มาซ้อมกับค่ายมวยค่ายอะไรเป็นเด็กล้างจานเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วก็เราเนี่ยนะใช่เป็นเด็กล้างจานได้ข่าวว่าเมื่อก่อนมีเรื่องบ่อยด้วยโอ้โหบ่อยครับเกเรเลยไม่ยอมคนไม่อะไรเงี้ยทีนี้เขาบอกถ้ามึงแน่จริงพอบอกแน่จริงมาต่อยมวยนี่แล้วบอกได้มาปุ๊บแล้วก็มาซ้อมทีนี้เราเป็นเด็กใหม่ครับเขาก็เลยอันนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมซ้อมตอนอายุ12ขึ้นแล้ว12ส่วนมากถ้าต่อย12มวยมันต้องต่อยตั้งแต่อายุ8ขวบอันนี้คือมวยไทยใช่ไหมใช่มวยไทย8ขวบ7ขวบขึ้นไปนี่คือเขาเริ่มซ้อมแล้วพวกตามบ้านนอกพวกอะไรเงี้ยครับคือมวยที่ดังๆพวกอะไรเงี้ยเขาซ้อมตั้งแต่เด็กเพราะซ้อมตั้งแต่เด็กมันจะซึมซับได้ไวกว่าแต่ผมมหัดถ้าเปรียบ12ขวบนี่คือมวยเริ่มอายุเยอะแล้ว อะไรเงี้ยครับคุยไปกินไปนะได้ครับคุยไปกินไปครับแล้วเป็นไงต่อหลังจากอายุ12ได้เข้าสู่มวยครั้งแรกมาซ้อมแล้วได้ต่อยใช่ไอ้นี่มันขยันเว้ยหารายการให้ได้ตังครั้งแรกเลยครับ700ที่กระบี่ครับกระบี่เป็นภูธรนะใช่เป็นมวยภูธรครับต่อยครั้งแรกเลยที่กระบี่มวยภูธรโอ้โหครั้งแรกขึ้นไปนี่แบบเฮ้ยโดนเราก็ไต่ว่ายน้ําเลยต่อยว่ายน้ําแล้วเราดันไปเจอเด็กที่มันเป็นมวยใช่พอพวกนี้มันตามภูธรมันต่อยกันตลอดเรามวยกรุงเทพครับเราก็ได้ซ้อมอย่างเดียวทีนี้เราก็ไปต่อยเสร็จปุ๊บลงเวทีมานี่คือผมแพ้น้องนะไม่ได้แพ้น้องนี่คือไม่ได้หลับไปเลยนะโดนจับแพ้เพราะเราหมดทางสู้เราสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้เลยใช่ครับก็คือเป็นประสบการณ์ไฟแรกเป็นประสบการณ์ไฟแรกเลยหลังจากไฟแรกอีกกี่ไฟถึงชนะหลังจากไฟแรกนี่ตอนลงไฟแรกมาผมคิดเลยให้เริ่มมวยดีป่าววะมันหนักมากแบบจากเมื่อก่อนที่มีปัญหากับชาวบ้านไปทั่วแล้วเราคิดว่ามวยนี่ใช่หมูคิดว่าหมูไม่มีอะไรแต่โหพอไปต่อยเจอน้องมวยจริงโอ้ตายเหมือนสมองจะแตกครับลงเวทีมาเฮ้ยเลิกดิวะมันแรงว่ะมันเอ้ยแต่เราก็สู้มาเนี่ยเราก็ไม่ยอมหรือว่าลองสักตั้งเว้ยทีนี้หลังจากไฟนั้นมาพ่อก็มาเฮ้ยทำไมถึงไปชกไม่บอกกูวะมึงอยากทำจริงเปล่าแล้วบอกอยากก็คือเหมือนอยากเอาคืนนะเราก็เลยพลิกชีวิตเลยเปลี่ยนจากไปคบกับเพื่อนอะไรเงี้ยเปลี่ยนเวลาแบ่งเวลามาซ้อมอย่างเดียวเลยเลิกเรียนมาซ้อมมวยเลิกเรียนมาซ้อมมวยตื่นเช้าวิ่งซ้อมมวยตื่นเช้าวิ่งพ่อทำให้แล้วแบบทำตามเพราะว่าพ่อผมเป็นทหารด้วยพ่อเขาก็เอาหลักสูตรทหารมาผสมกับหลักสูตรของการซ้อมมวยเพราะทหารก็รู้อยู่ว่าเรื่องแรงมาอยู่แล้วผมก็เลยทำตามพ่อทุกอย่างทำจนมันมีรายการขึ้นที่อยุธยาผมก็เลยฟิตเลยฟิตร่างกายฟิตตามน้ำมวยอาชีพเลยครับผมวิ่งตามพวกแต่ก่อนมันจะมีอินทรีขาวพวกอินทรีขาวพวกตอนนั้นซ้อมที่ค่ายเหรอใช่ครับมาค่ายราชานนท์แล้วตอนนั้นก็มีพวกอินทรีขาวฉลองศึกฉลองชัยพ่อเป็นทหารอยู่ใช่ครับพ่อเป็นทหารทหารอากาศอยู่ที่นี่ใช่ทหารอากาศอยู่นี่ครับก็เป็นรุ่นพี่นะวิชัยก็รู้จักกันในนั้นอีกทีแกก็เลยมาฝากนี่ใช่มาฝากครับมาฝากแล้วก็ซ้อมตามระบบน้ำมวยอาชีพเลยแล้วก็ซ้อมไปซ้อมมาซ้อมไปแล้วเรายอมรับเลยว่าเราฝีมือเราไม่มีแต่ร่างกายเราดีเหมือนที่ผมทำเป็นโจ๊กเกอร์นี่เลยใช่เรารู้ว่าฝีมือเราไม่มีแต่เอาร่างกายก่อนเพราะมวยเนี่ยร่างกายอันดับหนึ่งแล้วตอนนั้นชนะครั้งแรกแล้วใช่ครับพอที่อยุธยาใช่ครั้งอยุธยานี่คือชนะน็อครวดเลยหมายถึงยังไงชนะก็คือ7ไฟนี่ชนะน็อครวดอย่างเดียวเลยต่อยที่อยุธยานี่คือใช่ครับดาวรุ่งอยุธยาเลยตอนนั้น7ไฟรวดแล้วแมตช์ที่ประทับใจเนี่ยเห็นว่าได้ไปเส้นทางอาชีพเนี่ยเริ่มที่มาต่อยเวทีมาตรฐานหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไปที่ต่อยช่อง7ตอนนั้นต่อยหลังคู่เอกช่อง7ครับตอนนั้นกิ่งซางต่อยกับ
คือสว่างฟันฟ้านี่ผมก็ลืมชื่อจำไม่ได้เบอร์ครับตอนเยอะตอนนั้นกิ่งซางเจอกับใครนะค่ายมวยพิสว่างฟันฟ้าเลยครับแล้วก็เราขึ้นต่อคู่นั้นเลยแล้วเราเจอใครเจอโหผมก็จำชื่อไม่ได้นะไอ้นั่นก็มวยใต้มวยเก่งผลเป็นไงวันนั้นผลวันนั้นชนะน็อกยก4ครับสุดยอดนะว่าเป็นรอง101อีกครั้งรวมภูธรหมดแล้วเราขึ้นช่อง7แค่14ครั้งแต่ร่างกายเราดีเพราะว่าเราทำพ่อเขาคุมแบบคุมเข่งเรากลัวพ่อด้วยเรื่องการกลัวพ่อด้วยแล้วเขาคุมเราวิ่งก็หนักเลยคิดว่ายังไงเราก็สู้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ฝีมือเราสู้เขาไม่ได้เราได้แรงแล้วเห็นว่ามีไปต่างประเทศด้วยมีครับก็มีไปจีนไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับไปต่อยเป็นสากลอาชีพสากลอาชีพใช่ครับเห็นอย่างนี้ก็นึกว่าได้แต่มวยไทยใช่มวยไทยผมฉายาขุนเข่ายัดไส้ชอบยัดไส้ครับอ๋อแล้วเน้นเอวเป็นหลักแล้วในทางสากลเนี่ยมีผลงานที่น่าประทับใจยังไงบ้างไหมสากลก็3เหรียญทองกองทัพสุดยอดมีทักษะครับผมในรุ่นเวทน้ำหนักไม่เกิน54กิโลครับตัวจับยากนะครับผมแล้วตั้งแต่ที่เข้าวงการมวยเนี่ยอายุ12เนี่ยจนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้31แล้วครับ31แขวนนวมเรียบร้อยแล้วแขวนเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ทำมาหากินอะไรอยู่ก็ตอนนี้เป็นพนักงานเป็นสตาฟของนกแอร์ครับเมื่อทหารมาทำไมมาอยู่ดีมาเป็นสตาฟนกแอร์เฉยเลยอะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้ก็อยู่มาประจำการอยู่ที่ค่ายราชานนท์ที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งใช่ก็มาช่วยมาเอาเด็กๆที่อยากต่อยพวกไฟขับพวกอะไรเงี้ยก็มาเรียนกับผมผมอาจจะฝีมืออาจจะสอนได้ไม่เท่ากับมวยที่พวกผู้มวยเงินแสนพวกอะไรที่สอนกันแต่ถ้าเรื่องแรงเรื่องระบบหายใจนี่ผมรับรองรับประกันครับก็ไม่เป็นไรขนาดโจเซ่มูรินโญ่นะเตะบอลไม่เป็นยังเป็นโค้ชที่จัดว่าหนึ่งในที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหใช่ครับผมเชื่อว่าโค้ชได้หลายคนน่ะใช่ครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักมวยที่เก่งแต่ถ่ายทอดได้ดีใช่ผมว่าครูก้าวเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันครับใช่ครับโอเคแล้วถ้าอยากจะฝากอะไรถึง FC หรือแฟนคลับที่อยากจะเข้ามาพบหรือว่าเข้ามาเรียนเนี่ยตอนนี้มันหรือช่องทางไงมีค่าใช้จ่ายอะไรไงมั้ยก็ค่าใช้จ่ายไม่มีครับผมนับถือนายขนมต้มครับเป็นเจอกับชายพเนจรที่สอนเชิงมวยแล้วชนะค่าศึกพม่าอะไรเงี้ยครับผมก็จะถ่ายทอดวิชาที่ผมได้เรียนมาผมจะไม่คิดตังค์เลยแต่แค่คุณมีนมเข้ามาครับผมอุปกรณ์ของคุณเข้ามาต้องมีของส่วนตัวเนาะใช่แล้วถ้ามาใส่ส่วนรวมแล้วไม่ได้ครับเหม็นแค่เรื่องเดียวเลยครูใครครูมันนะก็นั่นแหละหรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนอะไรเนี่ยก็ผ่านมาทางที่ค่ายได้หรือว่าทางเพจไม่มีเพจครับก็ทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนเด็กๆหรือว่านักมวยที่ค่ายหรือว่าอยากจะเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของโจ๊กเกอร์หรือว่าทีม Casey Warrior ใช่ไหมครับผมก็ติดต่อมาทางได้ทางครูก้าวได้โดยตรงทาง Facebook ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ